ภาษาพม่าสบายสบายสไตล์เราพระอาจารย์ชนกะวัดท่ามะโอลำปางชาวพม่าสอนนายแพทย์วรพรเรืองวงเรียนและถ่ายทำมิงกระบาคำยาสวัสดีครับวันนี้เราทบทวนใหม่ครั้งก่อนเราเรียนมาว่าสวัสดีมิงกระบาถ้าเป็นผู้ชายก็สวัสดีครับมิงกระบาคำยาถ้าเป็นผู้หญิงก็สวัสดีค่ะมิงกะลาบาฉินทีนี้คำว่าคำยาก็เป็นคำสุภาพแล้วก็คำว่าฉินก็เป็นคำสุภาพเหมือนกันสำหรับผู้หญิงแล้วต่อไปคนชื่ออะไรนามีปลูกโพเลทีนี้คำว่าคนก็ภาษาพม่าว่าคำยาก็ทำว่าคำยานามีปลูกคอแลแล้วก็ลงท้ายใส่คำว่าคำยาก็ได้คำว่าคำยาเป็นคำลงท้ายก็เป็นคำสุภาพอย่างเช่นคนชื่ออะไรครับภาษาพม่าว่าคำยานามีปลูกคอแลคำยาแล้วต่อไป ถ้าคุยกับพระถ้าคุยกับพระก็มีเวลาพยาคำว่าพยาคำว่าพยานี้ใช้กับพระแล้วก็ใช้ได้ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเมงลาบาพยาเมงกลาบาพยาแล้วคำว่าคำยากับสินคำยาสำหรับผู้ชายแล้วคำว่าฉินสำหรับผู้หญิง